สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านมาพบกับพรสวรรค์ในรายการเวทวงบันเทิงในระยะนัดพบศิลปินและพิธีกรก็ขอบใจนำพิธีกรสาพรที่เพิ่นเอาระยะนาที่แห่งสิ่งเพียงมาต้อนมาฝากแฟนๆรายการก็คงจะสั่งเครื่องบบแบบมวลซื่นแก่บรรดาท่านบ่หลายก็หน่อยเนาะท่านผู้ชมและมื้อนี้พรสวรรค์มาในนามที่ว่าได้เชื้อเชิญเอาศิลปินมาสัมภาษณ์ในรายการของพวกเฮาเพราะว่าศิลปินท่านนี้เคยมาร่วมรายการของเฮาติดปีผ่านมาหลายปีแล้วและก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นหันไปหายหน้าหายตาแนวใดแล้วเพิ่นก็อยากมาเข้าในวงการบันเทิงอีกครั้งนึงมาสัมภาษณ์เป็นแนวใดอยากมาตอนมาหาแฟนๆรายการและตอนนี้มาพบกับเจมปานีสารวันตอนนี้นั่งข้างๆของพิธีกรแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีสวัสดีเจ้ายินดีที่ได้มาเข้าร่วมรายการอีกครั้งนึงเพราะว่าดนนั้นพอสมควรบ่ฮู้ว่าเจมหายหน้าหายตาไปทั้งใดมีภารกิจอันใดจึงบ่ได้เข้ามาแจ้งนํารายการท่านผู้ชมจ้ะโอ้เจ้าจริงๆก็ยังอยู่ในใจของทุกคนแหละเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้เฮ็ดผลงานเพลงใหม่ออกมาเนาะเนื่องจากว่าความจริงแล้วก็ยังรับงานคือเก่าปกติแต่ว่าส่วนหลายก็จะอยู่เบื้องหลังหลายกว่าเนาะเจ้าเบื้องหลังเฮ็ดเพลงเฮ็ด MV ให้นักร้องอยู่ในค่ายแหละอ๋ออยู่ค่าย TK ซาวลาวแต่ว่าซวยด้านเบื้องหลังของค่าย TK เฮ็ดอีหยังเกี่ยวกับการตัดต่อบ่หรือจังได๋ถ้าทําตัดต่อ MV เพลงแล้วก็เป็นนั่งเจ้าแปลว่าประสบการณ์มีหลายพอสมควรเนาะหลายปีแล้วเด้เนาะโดยอยู่ในค่ายที่เขตสาวลาวแม่นก็สิเข้า5ปีปีนี้แล้วอ๋อแล้วได้หยังเด้กับการเฮ็ดเวียกในการตัดต่อในการถ่ายทําด้านอินเทอร์เทนเมนต์นี่ก็หลักๆแม่นเฮาก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้หลายอย่างเนาะที่ว่าเฮาเฮ็ดเวียกอยู่ในค่ายที่เขตสาวลาวน่ะแล้วก็เฮาก็ภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดเพราะว่าเฮาเห็นในสิ่งที่เฮามักตั้งมักอยู่แล้วมาสมัครเป็นพนักงานอยู่หั่นแล้วก็เป็นนักร้องโดยกลุ่มอยู่หั่นเลยแม่นแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้กะผลงานของเจมนี่มีหลายปานใดบ่ฮู้ว่าแฟนๆตอบรับนี่เพิ่นก็ว่าอ้อนักร้องคนนี้ไปหลายๆบอนแล้วก็มีเพลงหลายๆบ่ฮู้ว่ามีตอนนี้มีจักเพลงละตอนนี้รวมกะมีอยู่5เพลงที่ว่าเป็นเพลงเป็นของตัวเองว่าซั่นซะแต่ว่ากะรู้สึกว่าก็ผลตอบรับได้ดีเนาะกระแสผลตอบรับได้ดีอันบ่ฮู้ว่ามีเพลงหยังแน่หลายๆมาสู่แฟนๆรายการให้ฟังอันนี้เพลงแจ้งเกิดเจมปณีสารวันก็คือผลงานเพลงเฮ็ดผลที่จักไปเนาะก็หวังว่าหลายๆคนก็ได้รับฟังไปแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แจ้งเกิดเลยต่อไปเป็นเพลงกดใจให้เขาเนาะแล้วก็อายบ่แม่นกู้ภัยแล้วก็ขาดบ่แม่นครูแน่จะเป็นเพลงของครูกับน้องห้องหญิงเจ้าส่วนหลายเนื้อห้องทํานองของบทเพลงของเจมส์ได้ผ่านมานี่ก็เป็นทํานองจังหวะแบบใดส่วนหลายจะเป็นอกหักเศร้าเพราะว่าบางเพลงก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเองห้องเองเจ้าชีวิตจริงอกหักแท้บ่ก็ประมาณนั้นแหละตอนว่าท่านมีหยังที่ว่าอกหักหรือว่าหักไปแล้วก็จะก็มีความหวานซื่นอย่างว่าหักกันตลอดไปมีอยู่บ่ก็ความจริงก็มีเนาะแต่ว่าเพลงนี้ส่วนมากก็จะเฮ็ดออกในแบบเศร้าๆอกหักความจริงเลยเป็นนักแสดงซื่อๆเนาะที่จริงก็มีคนหักอยู่ตลอดเวลาถึงแฟนๆรายการจะบ่ได้ฮู้เจมปานีแต่ในมื้อนี้ในรายการแวดวงบันเทิงของเฮาในระยะนัดผมศิลปินนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์เจมเพราะว่าเจมก็มีเพลงมดทั้งมวล5สุดแล้วออก YouTube บ่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่ายอดวิวของเจมนี่บ่ฮู้ว่าเพลงแต่ละเพลงนี่หลายปานใดอ๋อสําหรับยอดวิวเนาะเพลงแจ้งเกิดของเจมเฮ็ดผู้ที่จักไปตอนนี้ก็2ล้านวิวแล้วแล้วก็เพลงที่2ก็ 600,000 วิวเนาะเพลงที่3ก็ 500,000 เพลงที่4ก็ 300,000 เนาะก็ถือว่ากระแสผลตอบรับได้ดีเจ้าสําหรับบทเพลงแต่ละเพลงในการเคลื่อนไหวการไปขึ้นคอนเสิร์ตแต่ละแขวงบ่ว่าจะเป็นแขวงสารวันเป็นบ้านเกิดของเฮาเองเนาะแล้วก็ขึ้นไปทั้งเหนือนี่เป็นจังได๋การตอบรับแฟนๆรายการอ๋อส่วนหลายนี่จะไปแต่ทางใต้หลายกว่าเนาะแม้ทางเหนือนี่บ่ค่อยได้ไปแต่ว่ากระแสผลตอบรับนี่การต้อนรับได้ดีเนาะเขาก็ก็ฮู้จักเฮาเฮาก็ภูมิใจเนาะกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วมีคนแบบมีความสุขนําเฮาเจ้าแล้วก็บ่ฮู้ว่าในมื้อนี้เนาะจิมจะฮ้องเพลงใดที่สุดโซดกับจะเอามาเปรียบเทียบกันว่าเพลงมีดนตรีกับเพลงที่ว่าห้องสุดๆมันแตกต่างกันจังได๋และอยากให้เพลงนึงของเจมได้สู่แฟนๆรายการฟังว่าเพลงใดเนาะ
ยังให้ห้องสดเลยมันจ้ะก็จะเอาเพลงแจ้งเกิดเลยนะจ้ะเอาโอเคสุดเลยจ้ะอาจักทอนหนึ่งเนาะจ้ะขออนุญาตเด้อเนาะห้องสดเป็นยังไงกันหาฟังน้ำกันเนาะเป็นผลงานเพลงแจ้งเกิดของเจมส์ปานีแหละเหตุผลที่จากไปเนาะที่ห้องจักทอนหนึ่งเหตุผลที่อายจากลาบ่แม่นว่าอายบ่ฮักเจ้าอย่าเข้าใจว่าอายมีคนอื่นอายนั้นมีแต่ใจมันกินบ่ได้เลยบ่อยากฝืนบ่อยากให้เจ้ามายืนข้างกายคนทุกข์ฟังแล้วก็ม่วนแล้วก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาพวกเฮาไปฟังเพลงที่แตกต่างกับบ่มีดนตรีกับมีเสียงดนตรีมันแตกต่างกันได้ก็ในบทเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลที่จ้าไปทางสมของเจมปานีสารวันไปติดตามชมน้ํากันแล้วก็กลับเข้ามาหาพวกเฮาว่าจะร่วมกันเรื่องปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวเจมมีหยังจะแนะนําถึงแฟนๆรายการและก็ถึงวัฒนธรรมฮีดของประเพณีของเจมจ้ะจากลาบ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮักเจ้าอย่าเข้าใจว่าอ้ายมีคนอื่นอ้ายมันมีแต่ใจมันกินบ่ได้เลยบ่อยากฝืนบ่อยากให้เจ้ามายืนข้างกายคนให้คนที่เขาดีกว่าพาเจ้าไปฮอดฟังฝันบ่เป็นอย่างเจ็บอ้ายสิทำใจทิ่มอ้ายไว้บ่อนี้ละความหักมันกินบ่ได้นับจากวันนี้ไปให้ลืมอ้ายซะคิดฮอดก็คิดคือเก่าแต่อนาคตของเจ้าอย่าเอาอ้ายเป็นตัวทวงให้คนจนจนจังอ้ายอยู่กับงัวกับควายกลางทงแต่น้องเปรียบคือกับผงอย่าลงมาเปื้อนกี่ไงให้เทพพบุตรอย่างเขาขี่ม้าขาวมาฮับเจ้าไปถึงเฮาสิฮักกันซ้ำใดก็เป็นไปบ่ได้ดอกเด้ออ้ายว่าอย่างเขาขี่ม้าขาวมาฮับเจ
จ้าไปถึงเฮาสิฮักกันซ้ำใดให้คนจนจนจังอายอยู่กับงัวกับควายกลางทงแต่น้องเปรียบคือกับผงอย่าลงมาเปื้อนที่ไงให้เทพพบุตรอย่างเขาที่มาขาวมาฮักเจ้าไปถึงเฮาสิฮักกันซ้ำใดก็เป็นไปบ่ได้ดอกเด้ออายว่าถึงเฮาสิฮักกันซ้ำใดก็เป็นไปบ่ได้ดอกเด้ออายว่าเจมเจมไปใส่มาเป็นอย่างเจมก็เฮ็ดแบบนี้กับข่อยข่อยแซดหาเจ้ากับบ่ตอบเจ้าฮู้บ่ว่าข่อยฮักเจ้าหลายขอโทษที่ข่อยเฮ็ดแบบนี้ไปก็ย้อนว่าข่อยฮักเจ้าหั่นแหละข่อยอยากให้เจ้าได้พบกับคนที่ดีกว่าส่วนเฮา2คนถ้าฮักกันซำใดมันก็เป็นไปบ่ได้ดอกขอให้เจ้าโชคดีเด้อต้องให้ความหวังเข้าใจบ่เสร็จอายก็อยากเข้าไปอ่านได้เป็นหมู่ในเฟซเจ้าก็พอเป็นหยังคือตัวคือล้อให้อายคิดไปเองคิดว่าเจ้าสิหักก็บ่คิดว่าเจ้าสิมีภัยเจ้ามีใจก็ส่งแซดหวานๆตอบกันอยู่แต่มื้อนี้มันต่างเก่าเจ้าโพสต์รูปคู่แคปชั่นว่าแฟนปวดหัวอายสิขาดใจสิซื้ออ้ายคือสิบ่เจ็บดอกอันนี้มาตัวมาหลอกเฮ็ดคือจังมีใจให้ก็แอบมักเจ้าตั้งดนกดเปิ้ลล้นเลยทนบ่ได้ก็เลยส่งทักเสร็จไปคือกับโยนเห็นถามถามทักเจ้าไปตอนทำผิดก็บ่คิดว่าเจ้าสิตอบแต่เจ้าก็เข้ามาตอบแถมยังกดหัวใจให้คันน้ำมันบ่ย้อยหอยมันคือสิบ่ได้มาตัวให้หักแล้วไปทิ้งเสร็จไปให้เป็นมันผู้ชมได้ฟังบทเพลงของเจมปานี้ก็คงประทับใจและบทเพลงนี้ก็มีความหมายหลายเพราะว่าความหมายของบทเพลงนี้ก็บ่ฮู้ว่าเหตุผลที่อ้ายจากไปนี้เว้าถึงหยังอ๋ออันนี้
เนื้อในว่าประมาณแบบว่าผู้ชายกับผู้บ่าวกับผู้สาวสองคนหักกันเจ้าเนื่องจากว่าพ่อแม่เขากีดกันเพราะว่าทางผู้บ่าวนี่เป็นคนทุกข์ยากประมาณนี้แปลว่าเลือกสั้นมันหนักเนาะแมนก็เลยแบบว่าเอาเหตุผลตัวนี้แบบจากลาแลกลากันไปบ่มีเหตุผลมีเหตุผลที่จากไปไปเพราะว่าบ่มักเฮาแม่ว่าเฮาเป็นคนทุกข์แมนที่จริงผู้สาวนี่มักผู้บ่าวแต่ว่าทางพ่อแม่เขาเจ้าแบบบ่พร้อมแต่เฮามีอาชีพได้เหรอคนแต่ว่าความจริงก็บ่เป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าอันนี้เป็นการแบบแสดงในรายการในการร้องเพลงนะว่าให้เปรียบเทียบว่าคนบ่มีกับคนมีเป็นจังได๋ล่ะพ่อแม่ส่วนหลายเนาะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกหั่นได้แต่งงานกับคนที่มีเงินแต่ว่าเฮามีอาชีพได้เฮาก็โอเคแม่นแล้วผู้นี้บ่มักเฮาผู้นั้นก็มักเฮาแม่นแล้วแต่ก็บ่ต้องเสียใจนะทําซุมนั้นก็เป็นบทเพลงของจิมปนีไว้ให้เป็นบทเรียนว่าการฮักมักนี่บ่ว่าจะมีอันใดที่ว่าเฒ่ามีอาชีพแล้วมีน้อยก็กินน้อยมีหลายก็กินพอดีเนาะจังมันเป็นบทเรียนที่สั่งสอนให้คนทุกคนในสังคมทุกมื้อนี้เนาะท่านผู้ชมและมาเว้าถึงเรื่องท่องเที่ยวก็บ่ฮู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวของแขวงสารพันเฮามีหยังแดในระยะนี้ที่เป็นน่าประทับใจให้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าจะเป็นชาวลาวหรือชาวต่างประเทศมาเที่ยวแขวงสารพันของเฮาชาวที่จริงแล้วอยู่แขวงสารพันเฮาก็มีหลากหลายบ่อนท่องเที่ยวเนาะบ่ว่าจะเป็นตาดเป็นตัดเลาะเสื้อว่าหลายๆคนน่าจะหับหูเนาะตัดเลาะถือว่าเป็นธรรมชาติแม่นทางด้านธรรมชาติตัดเลาะนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังจ้ะส่วนหลายจะเป็นคนต่างประเทศก็จะมักไปเที่ยวเนาะก็อย่าลืมฝากๆเนาะผู้ใดที่ไปได้ไปสารวันก็อย่าลืมไปแวะเด้อไปแวะยามไปแวะถ่ายรูปอยู่บนส่วนองค์แก้วกงมาดําก็ได้อ้าวจ้ะถ้าว่าผู้ใดบ่ได้ถ่ายรูปอยู่หั่นถือว่าไปสารวันบ่ฮอดเนาะเจ้านั่นก็เป็นคําฝากถึงแฟนๆรายการว่าปีนี้ก็เป็นปีท่องเที่ยวแล้วก็ให้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวลาวหรือชาวต่างประเทศหรือว่าพ่อแม่พี่น้องแต่ละแขวงก็สามารถลงไปเหนือถึงใต้ได้ท่านผู้ชมมีอันที่น่าประทับใจบ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติว่าจะเป็นทางวัดวาอารามวัฒนธรรมฮีตของไผบ่นี้วิถีชีวิตของชนเผ่าแต่ละชนเผ่ามีหลากหลายท่านผู้ชมท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เจมส์ก็อยากฝากถึงแฟนๆรายการเว้าเรื่องการรักษาฮีตของประเพณีอันงามของแต่ละเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นไว้ในอกในอบอกของแฟนๆรายการมีอันใดที่แนะนําถึงท่านผู้ชมเจ้าส่วนในตัวเจมเองก็อยากให้ชาวลาวของเฮาเนาะรักษาฮีตของประเพณีบ่ว่าจะเป็นในการนุ่งถือจ้ะเฮาจะรักษาไว้ให้ดีเนาะถ้าสมมุติว่าเฮาเข้าวัดเข้าวาสิเนาะเฮาก็ต้องนุ่งถือให้มันเหมาะสมเจ้าเพิ่นก็บอกว่าการรักษาอนุรักษ์ฮีตของประเพณีนี่มันขึ้นกับเฮาเองนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ตาเป็นตกเข้ามาหลายพวกเฮาจะนุ่งแบบว่าต่างกันเนาะแต่ว่าจังได๋ก็อย่าลืมเนาะถ้าเฮาเป็นมีหญิงลาวก็ควรนุ่งสิ้นนุ่งเสื้ออธิบายมันสวยๆงามๆเข้าสถานที่นั้นให้มันเหมาะสมจึงมาจะเป็นคนลาวแท้ๆเนาะท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมข้าวเหนียวเสียงแค้นแท้ๆได้เนาะท่านผู้ชมอันใดที่เฮาไปเนาะอันแต่ว่าอันเหมาะสมกับแม่นข้าวเหนียวสิงแค้นเฮาบ่ลืมไปใส่กินมีติ๊บข้าวแล้วแม่นเฮาคิดว่าอันนี้คนลาวมันอยู่ที่นั่นเลยท่านผู้ชมแม่นและตอนนี้ก็อยากให้เจมส์ได้ฝากถึงอัลบั้มหรือว่าเพลงที่ว่าหมดทั้งมวล 4-5 เพลงของเจมส์นั้นไว้อ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆรายการแนวใดเนาะเจ้าจังได๋ก็เจมส์ขอฝากผลงานเพลงเนาะบ่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าผลงานต่างๆที่ว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนาะก็อยากฟังในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนนั่นแหละเนาะก็สวยกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางช่อง YouTube ที่เขตสาวลาวหรือว่าทาง Facebook เจมปานีเนาะแล้วก็ทาง TikTok เจมปานีเจ้าท่านผู้ชมทั้งหมดนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของเจมปานีสารวันเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่ค่ายTKชาวลาวมาดนแล้วเลยเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นก็อยู่เบื้องหลังถ้าว่ามีแฟนๆรายการเชื้อเชิญไปเพิ่นก็ออกไปห้องเพลงเพิ่นมีอัลบั้มหรือว่ามีเพลงของเพิ่นที่ว่าแจ้งเกิดในรายการหลายๆรายการบ่ว่าจะเป็นรายการบันเทิงเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลที่จากไปของเพิ่นนั้นก็ได้ความประทับใจของมีหลายๆล้านวิวน้อยได้หลายล้านวิวเลยก็ลง YouTube ลง TikTok
จ้าแม่แล้วก็มีหลายท่านผู้ชมแล้วก็ช่วยซื้อช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ศิลปินทานนี่ได้มายืนอยู่จุดนี้ต่อไปให้มีอนาคตที่สดใสแล้วก็เป็นอาชีพแท้ๆของศิลปินคนนี้และสำหรับมื้อนี้ทีมงานก็ถือโอกาสนี้ก็ขอขอบใจน้ำเจมที่สละเวลาอันมีคุณค่ามาร่วมรายการถึงว่ามีเวียกบันไดก็สละมาหาแฟนๆรายการให้จนได้เนาะทางผู้ชมขอขอบใจเจมหลายๆครับขอบใจและก็ขออวยพรใจให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านเที่ยวมวลๆในปีนี้ปี2024ก็ประสบผลสำเร็จหรือว่าให้จบงามไปด้วยดีในการท่องเที่ยวค่อยไปค่อยมาระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะทุกมื้อนี้ก็มีคนหลายหรือว่าหนทางพาหนะก็ดีแล้วแล้วปัจจุบันนี้ก็ดีใจที่พวกเฮามีรถไฟแล้วบ้านเฮามีรถไฟแล้วพวกเฮาก็สมซวยทางรัฐบาลพวกเฮาได้เอารถไฟเข้ามาแล้วก็ดีใจที่พวกเฮามีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆท่องเที่ยวว่าจะเป็นทางเหนือหรือทางใต้ถ้าทางใต้ก็ฮอดแต่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ขี่รถเมล์รถส่วนตัวไปและทางเหนือก็ขี่รถไฟไปสะดวกสบายขึ้นฮอดบ่อตินแขวงบ่อแก้วแม่แล้วก็แขวงหลวงน้ำทาท่านผู้ชมหลายๆคนก็ได้ไปแล้วก็ม่วนอ่อนซ้อนแล้วก็ไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวที่ได้ขี่รถไฟไปแล้วเนาะและอย่าลืมยาพาดกับท่านใดที่ยังไม่ได้มาท่องเที่ยวหรือว่าขึ้นรถไฟก็สามารถไปได้มีความสะดวกสบายและสำหรับมื้อนี้ทีมงานรายการพวกเราก็ถือโอกาสที่ขอขอบใจนั้นท่านผู้ชมที่ติดตามรายการตลอดมาโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดี